เงินสดเนี่ยเมื่อก่อนมันก็สำคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยความสำคัญมันลดลงแล้วมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำสิ่งที่ไม่สุจริตก็คือคอร์รัปชันนั่นเองผมเคยไปประเทศจีนค่ะก็ไปดูเอ๊ะเมืองจีนนี่ทำไมเขาไม่มีการใช้เงินสดเลยนะทุกอย่างมันเป็นการสแกน QR หมดเลยแม้กระทั่งให้เงินขอทานก็ยังสแกน QR ผมก็เริ่มนึกโอ้โหเมื่อไหร่บ้านเราจะมีการสแกนแบบแพร่หลายลักษณะแบบนี้บ้างเอ๊ะแล้วรูปแบบที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเราก็ใช้เยอะนะในประเทศไทยใช้เยอะขนาดนี้ทำไมยังมีการใช้เงินสดเยอะอยู่อันนี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องไปถามว่าเงินสดที่ใช้เยอะอยู่เนี่ยใช้เยอะที่ไหนอย่างถ้าเรานับหนึ่งวันนี้คุณสมคิด next step ของ Thailand ที่ไปได้จริงๆเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณสมคิดมองว่าถ้ามัน kick off ได้เวลาที่เราน่าจะต้องใช้กับสิ่งนี้ค่ะคุณสมคิดมองว่ามันน่าจะกี่ปีสวัสดีค่ะคุณสมคิดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รับเกียรติจากคุณสมคิดที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งส่วนของ settrade.com นะคะเป๋าตังรวมถึงตัว K Plus นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการลดใช้เงินสดเอ๊ะว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องของลดคอร์รัปชันแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อให้เห็นภาพก่อนประสบการณ์การทำงานของคุณสมคิด40ปีเมื่อกี้นั่งไล่นับนิ้วกันอยู่นะคะอยากให้เล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังที่ผ่านมาจากการที่ช่วยประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆลดใช้เงินสดเนี่ยไล่มาแต่ละส่วนเลยดีกว่านะคะมีอะไรบ้างคะก็เริ่มตอนที่ผมจบคอมพิวเตอร์ไซน์จากอเมริกากลับมาก็มาทำอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีคือบริษัท IBM ซึ่งตอนนั้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วเราก็เป็นเอนจิเนียร์ครับตอนนั้นเรียกว่าเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์ก็คือต้องไปเจอลูกค้าแล้วก็ดูแลระบบให้กับลูกค้าก็เข้าใจธุรกิจต่างๆที่ IBM ไปซัพพอร์ตลูกค้าอยู่ตอนอยู่ IBM อยู่ไปได้สัก5ปีก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งชวนให้ไปช่วยที่ตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นตลาดหลักทรัพย์กำลังเปลี่ยนระบบจากระบบข้อกระดานเป็นระบบซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งชื่อที่เขาตั้งเนี่ยเขาตั้งดีมากเลยเขาตั้งว่าชื่อ Assetคุณเฟิร์นเคยได้ยินไหมไม่เคยค่ะระบบซื้อขายตลาดทรัพย์เนี่ยชื่อว่า Asset ปีไหนคะคุณสมคิดปีผมเข้าไปปี1990ซึ่งตอนนั้นกำลังจะเปลี่ยนพอดีโอ้นานมาก Asset ย่อมาจากคำว่า Automated System for the Stock Exchange of Thailand อ๋อ As แล้วก็ Set ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นความหมายภาษาอังกฤษก็คือโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าค่ะแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าผมเรียนรู้เยอะมากเลยเพราะว่าระบบแอสเซทเนี่ยเป็นระบบที่เปลี่ยนระบบการซื้อขายเดิมซึ่งเป็นระบบข้อกระดานมาเป็นระบบซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยทำให้แทนที่เราจะบอกว่าเมื่อก่อนเราจะสั่งซื้อสั่งขายนะเราก็ต้องบอกเทรดเดอร์เทรดเดอร์วิ่งไปข้อกระดานบางทีเรามาถึงก่อนหรือเปล่าเราจะได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยแต่พอเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยทุกคนเชื่อเลยว่าการจับคู่เนี่ยเป็นไปตามคิวเพราะทุกคนจะเห็นข้อมูลเหมือนกันหมดใช่ไหมครับว่าเราถึงคิวหรือยังเราถึงวอลลุ่มที่เราต้องการซื้อขายเนี่ยมันถึงคิวเราแล้วแล้วก็มันมีแทร็กเรคคอร์ดคือข้อมูลที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ตั้งแต่1990ถึง1992เป็นช่วงที่กำลังทำระบบAsset ที่ว่านี้ซึ่งมันไม่ใช่ทำแค่นี้การเปลี่ยนแปลงของตลาดทรัพย์เนี่ยมันเปลี่ยนทั้งระบบ Asset ด้วยแล้วก็เปลี่ยนกฎหมายด้วยนะครับก็คือต้องตั้งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาใหม่เมื่อปี1992ค่ะนะครับซึ่งพระราชบัญญัติใหม่อันนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดทรัพย์ครั้งใหญ่เพราะจะมีการตั้งก.ล.ต.ตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพราะว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนระบบหลังบ้านให้เป็น paperless หรือ scriptless คือไม่มีการเอาไปหุ้นมาแลกกันละแต่ว่าเป็นการใช้วิธีว่าตั้งศูนย์รับฝากขึ้นมาแล้วใบหุ้นไปฝากที่ศูนย์รับฝากที่เดียวที่เดียวแล้วตัดบัญชีกันในศูนย์รับฝากซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตลาดทุนไทยครั้งสำคัญเลย30กว่าปีก่อนใช่
คือเรียกว่าเป็น transformation ครั้งใหญ่ของตลาดทุนไทยค่ะแล้วก็ผมก็ศึกษาจากตัวนี้เนี่ยผมก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบซื้อขายตลาดทรัพย์ก็คือ2คำคำว่า traceability กับคำว่า transparency ยังไงบ้างคะทั้ง2คำ traceability เนี่ยก็คือเนื่องจากข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์มีฟุตปรินต์อยู่เราจะติดตามตรวจสอบต่างๆเนี่ยมีข้อมูลครบถ้วนให้เราติดตามได้ใครสั่งซื้อสั่งขายเมื่อไรกี่โมงกี่ยามวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับใครจะปั่นหุ้นหรือใครจะทำอะไรเนี่ยเรามีข้อมูลเพียงพอที่จะ trace แล้วก็ไปตรวจจับความผิดปกติได้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลย อันที่สองก็คือ transparency ค่ะ transparency ก็คือความโปร่งใสทั้งวิธีการซื้อขายวิธีการจับคู่มันมีกฎชัดเจนเลยแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์ต้องทำตามสิ่งที่กำหนดมาแล้วทุกคนเชื่อว่าเราส่งคำสั่งซื้อขายไปนะการจับคู่จะเป็นไปตามที่เราคิดจะเป็นไปตามที่เราเข้าใจว่าระบบซื้อขายจะทำงานแบบนี้นะไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วข้อมูลส่งไปทั่วโลกนะครับข้อมูล best bid best offer volume ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้กันหมดทั่วโลกเพราะฉะนั้นความโปร่งใสนี่มันชัดเจนทีนี้ผมก็มานั่งดูว่าถ้าทุกอย่างที่เราทำระบบที่เราทำระบบที่เราให้บริการมันมี2คำนี้คือคำว่า traceability กับคำว่า transparency แล้วเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันมีวิธีการที่จะจัดการได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเรื่องคอร์รัปชันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนนี่แค่เรื่องแรกก็คือ settrade.com หรือว่าการทำให้ระบบซื้อขายแบบข้อกระดานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในยุคก่อนเป็นการซื้อขายแบบออนไลน์ซึ่งได้2คำคีย์เวิร์ดแล้วนะคะ traceability กับตัว transparency นะคะนั่นคือตลาดทุนทีนี้ก็มาตลาดเงินด้วยก็คือสถาบันการเงินจริงๆก่อนที่จะไปเป๋าตังเนี่ยมีตัว K Plus นี่แหละซึ่งต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่คนไทยแทบจะทุกคนน่าจะมีอยู่นะคะเป็นโมบายแบงกิ้งยอดนิยมของบ้านเราเบื้องหลังของที่มาที่ไปก่อนจะเป็นเบอร์หนึ่งมีอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างทางบ้างคะคุณสมคิดคือการทำ K Plus เนี่ยตอนนั้นก็คือยุคที่อินเทอร์เน็ตบูมมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันหลายอย่างเป็นแอปพลิเคชันทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซการซื้อขายออนไลน์นะครับรวมทั้งอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งที่เกิดขึ้นที่ตลาดซับผมก็มาดูว่าเอ๊อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งมันก็เกิดแล้วสมาร์ทโฟนก็เริ่มออกแล้วทำไมเราไม่เอาแอปพลิเคชันของแบงกิ้งเนี่ยมาอยู่บนโมบายที่เป็นสมาร์ทโฟนนะก็เริ่มมีการออกแบบโมบายแบงกิ้งเมื่อปี2013ครั้งแรกของ K Plusออกมาก็หน้าตาแบบเฉยๆนะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าเอ๊ะก่อนที่จะมีโมบายแบงกิ้งเนี่ยเรามีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมาก่อนที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าใช้ผ่านทางเบราว์เซอร์ใช่ไหมเข้าเว็บแล้วก็ไปทำธุรกรรมแบงกิ้งผ่านทางเบราว์เซอร์แต่ว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยมันพิเศษกว่าเพราะว่ามันเข้าถึงเราตลอด24ชั่วโมงเพราะอยู่บนมือถือคุณจะทำธุรกรรมแบงกิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแล้วจริงๆเนี่ยโมบายแบงกิ้งมีความปลอดภัยมากกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยวิธีการที่เราใส่เข้าไปในการตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยครับทำให้โมบายแบงกิ้งปลอดภัยกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจนถึงวันนี้ก็เป็นแบบนั้นไหมคะก็เป็นอย่างนั้นอยู่เพราะอะไรนะคะถ้าคุณอยากถามความ เบื้องหลังละกันว่าทำไมมันถึงปลอดภัยกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพราะว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าโมบายนั้นเป็นเครื่องของคุณไหม oh. แล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบโดยใช้ เครื่องมือที่ตรวจสอบชีวภาพได้ mm-hmm. อย่างเช่นใช้กล้องส่องแล้วดูว่าอ้านี่เป็นหน้าคุณจริงหรือเปล่า นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้คุณกดโค้ดประจำ uh-huh. ของคุณ mm-hmm. แต่ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเนี่ยเราเข้าไปก็ใส่ user ใส่ password ได้แค่นี้ได้ประมาณแค่นี้ทีนี้การออกแบบ mobile banking เนี่ยมันทำให้เริ่มมีผู้ใช้ mobile banking มากขึ้นเรื่อยๆจาก1ล้านคนเป็น2ล้านคนทุกปีเนี่ยการเติบโตของผู้ใช้เนี่ยสูงเกิน 100% ในช่วงต้นใช่ภายในเวลา5ปีเนี่ยมีผู้ใช้เกิน10ล้านคนนะผมก็เริ่มเห็นเทรนด์แล้วว่าโมบายแบงกิ้งนี่มันเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นอนาคตที่สำคัญของ
ของธุรกิจธนาคาร uh-huh. ก็เลยทำเวอร์ชั่น2ของ K Plus ซึ่งทำให้มันใช้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเอามาใช้กับการจ่ายเงินออนไลน์มากขึ้น uh-huh. ใช้ QR เริ่มแนะนำให้มีการสแกน QR ผ่าน K Plus ก็มีเรียกว่ามีการใช้งานและเป็นที่นิยมของผู้ใช้รวมทั้งผู้ใช้ในระดับเขาเรียกว่าลากย่า มากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับเราคิดว่าอะไรเป็น lesson learned หรือว่า key success factor ของ K Plus ในวันที่เราทำแล้วก็ถือว่าเป็นที่นิยมอันดับต้นเลยของ mobile banking ที่มีอยู่ในตลาดครับผมคิดว่ามันต้องออกแบบให้ง่ายให้ใช้ได้ง่ายและให้คนมีความมั่นใจเมื่อคนมีความมั่นใจและมันใช้ได้ง่ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพอพฤติกรรมคนเริ่มเปลี่ยนนะครับตอนที่จะเริ่มเปลี่ยนมันใช้เวลานิดนึงแต่พอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคนจะไม่หันกลับไปใช้วิธีการแบบเดิม อย่างผมใช้ mobile banking เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ไปสาขาเลยจริงและแทบจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งที่เป็นรูปแบบเดิมเลยแต่แฟนผมเนี่ยเขาใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่กว่าเขาจะเปลี่ยนไปใช้ mobile banking ใช้เวลา 2-3 ปีแต่พอเปลี่ยนมาใช้ mobile banking แล้วเขาก็ไม่กลับไปใช้ internet banking อีกเลยเพราะมันสะดวกกว่ามันง่ายมันสะดวกแล้วมันทำกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นหัวใจสำคัญก็คือตอนเปลี่ยนยากหน่อยแต่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วไม่กลับไปใช้ของเดิมอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของ K Plus นะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมหลายคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะก็คือเป๋าตังค์ต้องบอกว่าเป๋าตังค์เป็นอะไรที่สร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โมบายแบงกิ้งแบบเดิมแล้วเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นเป๋าตังค์จนวันนี้เป๋าตังค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ทำได้มากกว่าแค่เรื่องของตัวโอนเงินทำทรานแซคชั่นด้วยนะคะคุณสุกี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือจริงๆก่อนจะมีเป๋าตังค์เนี่ยผมเคยไปประเทศจีนก็ไปดูเอ๊ะเมืองจีนนี่ทำไมเขาไม่มีการใช้เงินสดเลยนะทุกอย่างมันเป็นการสแกน QR หมดเลยแม้กระทั่งการไปซื้อของที่ตลาดสดหรือว่าการที่จะให้เงินแม้กระทั่งให้เงินขอทานก็ยังสแกน QR ผมก็เริ่มนึกโอ้โหเมื่อไหร่บ้านเราจะมีการสแกนแบบแพร่หลายลักษณะแบบนี้บ้างผมก็กลับมาเมืองไทยตอนนั้นอยู่ KBTG ก็มาสร้างแอปเล็กๆตัวนึงชื่อ K Walletก็คือจะสร้าง wallet เพื่อบอกว่าจะมีการสแกน QR ผ่าน K wallet ใช้ภายในแบงก์ก่อนใช้ในโรงอาหารของแบงก์เฟิร์นทราบไหมครับว่า popular ไหมของในธนาคารกสิกรไทยในธนาคารขนาดพนักงานเป็นพนักงาน KBTG ทั้งนั้นเลยครับเป็นพนักงานที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเดาว่าไม่ค่อยเยอะไม่เยอะ เพราะคนไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับจะเปลี่ยนพฤติกรรมเขาต้องมีแรงจูงใจเราก็ต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นใช่ไหมจูงใจทางแม่ค้าที่เอาของมาขายว่าเราจะให้แรงจูงใจคุณนะเวลาคุณรับซื้อขายเนี่ยคุณต้องรับซื้อขายผ่านโมบายแบงกิ้งอย่างเดียวนะต้องมีการสแกน QR อย่างเดียวนะแล้วเราก็ค่อยๆทำให้พฤติกรรมนี้มันหล่อหลอมพนักงาน KBTG มากขึ้นมากขึ้นแล้วผมก็เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเนี่ยที่เคยชินกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเป็นเรื่องใหม่เนี่ยไม่ง่ายยกเว้นว่าคุณมีแรงจูงใจทีนี้พอมาทำเป๋าตังค์เราเห็นได้ชัดขึ้นเลยว่าเป๋าตังค์เนี่ยโครงการแรกๆชิมช็อปใช้ก็โอเคมีคนใช้จำนวนหนึ่งแต่พอมาถึงคนละครึ่งนะครับคนเนี่ยเริ่มนิยมมากเลยเพราะมันมีแรงจูงใจเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไปซื้อของแล้วเนี่ยของราคาถูกลงครึ่งหนึ่งมีคนช่วยจ่ายใช่ไหมครับแม้กระทั่งคนจะห่วงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นแม่ค้าอายุมากๆหรือคนที่ใช้จ่ายอายุมากๆเนี่ยอาเจกอาแปะอาซิมเนี่ยจะใช้เป็นไหมปรากฏว่าเขาอยากใช้เขาอยากจะออกจากบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไปซื้อของราคาถูกนะเวลาเซตอัพเขาจะเซตอัพไม่เป็นให้ลูกหลานเซตอัพให้แต่เขาใช้จ่ายจนเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เขาใช้จ่ายแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นคนละครึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาใกล้ๆกับประเทศจีนเลยนะเราเคยเห็นประเทศจีนเนี่ยไปสแกนทุกที่ใช่ไหมคนละครึ่งก็ทำให้เราเห็นว่ามันสแกนทุกที่เหมือนกันนะจริงแม้กระทั่งคนขายส้มรถเข็นหมูปิ้งหรืออะไรเนี่ยซึ่งเราก็มองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบไม่น่ารู้เรื่องเทคโนโลยีนะเขาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเลยรวมทั้งบางอย่างเนี่ย
ขาเป็นคนบอกเราที่ซ้ำว่าจะต้องโอนเงินจากบัญชีมาเข้า wallet นี่เข้ายังไงแล้วเพื่อจะจ่ายคนละครึ่งค่ะพวกนี้ถือว่าพอเขาใช้จ่ายทุกวันเขาก็คล่องมากแต่ต้องยอมรับว่าวันนั้นเนี่ยพอพูดถึงโครงการที่เป็นโครงการภาครัฐผ่านการช่วยเหลือในเฉพาะกิจเนาะในช่วงโควิด-19 เนี่ยแหละค่ะแล้วกระบวนการก่อนจะมาเป็นเป๋าตังค์ที่สามารถทำได้ทั้งคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันที่สามารถแยกได้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนตรงกับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเขาหรือเปล่าจริงๆตรงนี้มันใช้เวลานานไหมคะคุณสมคิดกว่าที่มันจะทำได้สำเร็จผลคือผมคิดว่าเราก็โชคดีนะว่าโครงการแต่ละโครงการที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่เข้ามาแล้วมันเป็นบิ๊กแบงมันเข้ามาทีละหย่อมทีละหย่อม mm-hmm. อย่างเช่นว่าโครงการแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือชิมช็อปใช้ ชิมช็อปใช้จะมีคนใช้อยู่ประมาณเริ่มต้นก็ 6-7 ล้านคนนะครับเพราะได้เงินไม่มาก mm-hmm. แล้วก็การใช้เนี่ยช่วงแรกก็มีปัญหาเยอะวันแรกก็ระบบก็ล่มละอ๋อตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลย ก็ต้องมานั่งซ่อมคืนนั้นเลยว่าเอ้ยจะซ่อมยังไงแก้ยังไงปรับดีไซน์ยังไง mm-hmm. นะครับแล้วก็พอจากชิมช็อปใช้ก็มาคนละครึ่งคนละครึ่งแรกๆก็ยังไม่นิยมมากเท่าไหร่เพราะคนยังไม่คุ้นเคย ใช่ไหมครับก็มีคนใช้ประมาณ10กว่าล้านคนแต่คนละครึ่งมันมีหลายเฟสนะจาก10กว่าล้านคนก็มาเป็น15ล้านคน20ล้านคน30ล้านคนค่อยๆให้เรามีเวลาที่จะปรับตัวแก้ไขโครงสร้างในการออกแบบให้มันรองรับคนจำนวนที่มากขึ้นได้แล้วก็มาถึงเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าเงื่อนไขว่าคุณจะใช้ในจังหวัดที่คุณอยู่ไม่ได้คุณต้องออกนอกจังหวัดคือคุณต้องไปเที่ยวไม่ใช่ว่าอยู่ในจังหวัดอยู่กรุงเทพไปใช้อยู่ในกรุงเทพก็คือคุณต้องออกนอกกรุงเทพไปใช้พอไปใช้นี่คุณต้องเช็คอินก่อนนะเช็คอินก่อนเพื่อบอกว่าเช็คอินแล้วคุณถึงจะมีเงินเข้าในกระเป๋าของคุณเสร็จแล้วคุณถึงจะไปใช้ได้ต่อวันต่อวันในร้านค้าที่กำหนดมาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถกำหนดเงื่อนไขได้เงื่อนไขของสถานที่ที่คุณอยู่เงื่อนไขของโลเคชันที่คุณไปเช็คอินพวกนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบเช็คได้นะครับแล้วการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าเป๋าตังค์มันทำอะไรได้มากกว่านี้นะเราก็เลยไม่หยุดแค่นี้โครงการรัฐเป็นตัวจุดประกายแต่ว่าเราก็เริ่มคิดว่ามันน่าจะไปใช้เรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นว่าเราก็ออกแบบเป๋าตังค์ให้มีการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลเราก็เรียกว่าเป็นสบม. Wallet ค่ะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเวลาซื้อเนี่ยคุณเฟิร์นต้องใช้เวลา15วันนะคือไปจองก่อนเขาก็โอเค15วันไปดูว่าคนที่จองเนี่ยจะให้ใครดีมากน้อยแค่ไหนจะให้ใครดี15วันถึงจะได้พาสบุ๊กมาแล้วส่วนใหญ่เราจองเรามักจะไม่ได้ถ้าเราเป็นรายเล็กใช่ถ้าเราเป็นรายเล็กเงินน้อยๆไม่ค่อยได้แบงก์ก็จะดูว่าใครเป็นลูกค้ารายใหญ่ใครเป็นลูกค้าที่เขารู้สึกว่าอยากดูแลเอื้อประโยชน์ให้เขามากกว่าเขาก็จะให้ลูกค้ารายใหญ่ก่อนแต่พอเป็นสบม. Wallet การซื้อขายทุกคนเท่าเทียมกันหมดแล้วเราต้องการกระจายให้ทั่วประเทศต้องการกระจายให้คนที่อายุน้อยๆเราก็เลยอนุญาตให้คนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสามารถซื้อขายไอ้ตัวสบม. Wallet ได้พันธบัตรรัฐบาลได้ก็จะเห็นเลยว่าคนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถซื้อพันธบัตรรัฐบาลในมูลค่าต่ำสุดเนี่ยที่แค่100บาทเขาก็จะมองว่าพันธบัตรรัฐบาลก็เหมือนกับเป็นเงินออมอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมอันใหม่ที่ได้สร้างขึ้นมาก็เลยเกิดความเท่าเทียมในโลกของการลงทุนในพันธบัตรกระจายได้ดีขึ้นการกระจายทรัพย์สินต่างๆไปให้ผู้ที่ต้องการทั่วประเทศทำได้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เอื้อให้เกิดเรื่องอื่นๆตามมา อย่างเช่นว่าเรื่องของการเป็นแพลตฟอร์มให้มีการซื้อขายทองเราก็จะในปัจจุบันใช่ในปัจจุบันก็จะมีพ่อค้าทองหลายรายก็จะมาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าผมดีใจแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำนะแต่ผมก็ดีใจว่าสามารถแก้ปัญหาที่เราพยายามแก้มาหลายปีได้สำเร็จคืออะไรนั่นก็คือลอตเตอรี่ราคา80บาทอ๋อคือเมื่อก่อนนี้แก้มาหลาย10ปีเลยเมื่อก่อนนี้เราก็บอกว่าทำไมลอตเตอรี่แก้ไม่ได้จะไปบังคับให้คนขายลอตเตอรี่ซื้อขายในราคา80บาทก็ทำไม่ได้ค่ะที่ทำไม่ได้เพราะโครงสร้างต้นทุนของคนกลางเนี่ยยี่ปั๊วซาปั๊วสี่ปั๊วไอ้คนที่อยู่ระดับล่างๆเนี่ย
ต้นทุนเขาสูงกว่า80บาทแล้วงั้นการที่จะให้เขาขาย80บาทนี่เป็นไปได้ยากแต่พอใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้โครงสร้างต้นทุนเนี่ยมันอยู่ภายใน80บาทได้จริงๆเราเห็นเจอร์นี่นะคะหรือว่าเห็นเส้นทางของการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีในระบบการเงินที่คุณสมคิดเล่าให้ฟังที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่เป็นตัวต้นให้เขาต่อยอดได้เนี่ยหลายมิติทีเดียวคุณสมคิดมองว่านอกจาก2ประเด็นที่เราคุยกันตอนแรกนะคะก็คือเรื่องของ testability นะคะกับตัวเรื่อง transparency แล้วเรามีอะไรที่เราเห็นจากภาพตรงนี้ที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเทคโนโลยีเข้าไปช่วยยังไงบ้างคะคือของที่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงผมยกตัวอย่างเช่นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าบล็อกเชนมันทำได้ทุกอย่างแต่ผมไม่ได้คิดว่าบล็อกเชนทำได้ทุกอย่างแต่บล็อกเชนเนี่ยออกแบบให้สามารถให้บริการโดยไร้ตัวกลางถูกไหมครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันสามารถกระจายกันอยู่ได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีเจ้าของของระบบนั้นคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางคนเดียวนะครับก็สามารถที่จะออกแบบระบบที่ให้บริการในการที่จะ trace เรื่องต่างๆได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าผมทำระบบที่รักษาความปลอดภัยของ digital signature ซึ่ง digital signature เนี่ยก็อาจจะมีคนใช้บริการเยอะเลยแล้วเราก็บอกว่า digital signature นี้เนี่ยคุณมาใช้ในบล็อกเชนนะเพราะบล็อกเชนรับประกันเรื่องความปลอดภัย มันรับประกันเรื่องความถูกต้องมันรับประกันว่าข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในบล็อกเชนแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเอา Digital Signature ไปใส่ไว้ในบล็อกเชนทุกคนก็ให้ความเชื่อมั่นได้เหมือนๆกันหมดนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง แต่จริงๆบล็อกเชนมันก็แอพพลายได้หลายอย่างนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่ามันเป็นเทรนด์สำคัญมากสำหรับอนาคตก็คือเรื่องของ AI ค่ะ จะเห็นได้ว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย AI นี่พัฒนาไปเยอะมากแม้กระทั่งเราก็ยังนึกอยู่เลยว่าAI ทำไมมันถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ทำไมมันถึงเก่งขนาดที่ว่าเราไปปรึกษาแล้วเราไปพูดคุยกับ AI ได้แล้วมันคุยกับเรารู้เรื่องหรือบางเรื่องเราไม่รู้เราไปถามมันมันให้คำตอบเราโดยที่เราสามารถที่จะทำตามที่มันบอกได้คือฉลาดกว่าเราในบางครั้งด้วยซ้ำก็ยังคิดว่ามันอาจจะรู้เยอะกว่าเรา ใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถไปอ่านข้อมูลรวบรวมข้อมูลได้จากหลากหลายที่ทั่วโลกฉะนั้นผมก็คิดว่า AI เนี่ยน่าจะเป็นตัวประกอบสำคัญในการออกแบบเทคโนโลยีในอนาคตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ย AI มันเก่งขนาดที่จะไปผสมผสานกับ traditional programmer ได้คือปกตินี่เราบอกว่าอ้าว AI ก็คือ data scientist เป็นคนคิดนะเดี๋ยวนี้ไอ้ข้อมูลที่ data scientist เป็นคนคิดมันเข้ามาอยู่ในโปรแกรมมิ่งธรรมดาที่โปรแกรมเมอร์ทั่วไปสามารถเอามาใช้ได้ดังนั้นผมคิดว่าอีกไม่นานเราจะเห็นว่าการใช้งาน AI มันจะถูกประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วผมคิดว่าใครที่ไม่ได้เอา AI มาใช้หรือประเทศที่ไม่ได้เอา AI มาใช้เนี่ยจะเป็นประเทศหรือจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ทันโลกไม่ทันกิน productivity ก็จะแย่ลงหรือบางทีผมก็นั่งคิดไปด้วยซ้ำว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ Digital Economy นะมันอาจจะเป็น AI Economy เพราะว่าใครไม่ได้ใช้ AI เนี่ยจะเรียกว่าล้าหลังคนอื่นแน่ซึ่งจริงๆแล้วในวันนี้สิ่งที่เราเห็นก่อนที่จะเข้าสู่ AI Economy ก็คือตัว Digital Economy เนี่ยแหละที่คุณสมคิดบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันจะช่วยเราเรื่องคอร์รัปชันด้วยครับยังไงคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างการใช้ดิจิตอลการใช้เทคโนโลยีการไม่ใช้เงินสดจะสามารถ transform ไปสู่การลดคอร์รัปชันได้จริงครับต้องกลับมาดูก่อนว่าเงินสดเนี่ยมันทำหน้าที่อะไรเมื่อก่อนเราไม่มีเทคโนโลยีมากเราก็ใช้เงินสดในการเป็นตัวแทนทำให้เราไปแลกซื้อสินค้าบริการได้แต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเราสามารถเอาสิ่งที่ไปแลกซื้อสินค้าบริการอยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้
ที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วรูปแบบที่เป็นดิจิทัลเนี่ยเราก็ใช้เยอะนะในประเทศไทยใช้เยอะขนาดนี้ทำไมยังมีการใช้เงินสดเยอะอยู่อันนี้เป็นคำถามสำคัญค่ะที่ต้องไปถามว่าเงินสดที่ใช้เยอะอยู่เนี่ยใช้เยอะที่ไหนเท่าที่ผมทราบก็คือโอเคก็อาจจะมีคนบางกลุ่มก็ยังใช้เงินสดอยู่นะแต่ว่าที่ใช้เยอะจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ในชายแดนไปอยู่ในตลาดมืดไปอยู่ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมาด้านมืดว่างั้นสมมติว่าผมทำธุรกิจที่ไม่สุจริตใช่ไหมคุณเฟิร์นเป็นผู้ซื้อผมจะให้คุณเฟิร์นโอนเงินมาใช้บริการเข้าบัญชีผมไหมไม่มีทางใช่ไหมถ้าคุณเฟิร์นโอนมาเข้าบัญชีผมเนี่ยผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยละถูกไหมเพราะคนจะรู้ว่าผมทำธุรกิจที่ไม่ตรงไปตรงมาไม่สุจริตงั้นผมก็ต้องหาวิธีที่บอกว่าตัดตอนเรื่องนี้ยังไงเงินสดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดตอนถูกไหมผมก็ไปหาบัญชีที่เป็นปัจจุบันเขาเรียกบัญชีม้านะบัญชีที่ไม่ใช่ของผมอะบัญชีนี้คุณโอนเข้ามาคุณก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคือมีตัวตนแหละแต่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่ใช่คุณสมคิดไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวตนจริงๆแล้วก็พอถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วเนี่ยผมไปรับเงินสดมาก็ไม่มีใครรู้ละว่าผมเป็นคนไปรับเงินสดเพราะไม่มีฟุตปรินท์มันตัดตอนไปแล้วแล้วเงินสดมันมีสภาพคล่องสูงมากเลยผมเอาใช้ที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วมันไปฟอกได้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเงินสดเนี่ยเมื่อก่อนมันก็สำคัญแต่ปัจจุบันเนี่ยความสำคัญมันลดลงแล้วมันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำสิ่งที่ไม่สุจริตก็คือคอร์รัปชันนั่นเองทั้งคอร์รัปชันทั้งอาชีพที่ไม่สุจริตหรืออาชีพที่อยู่ในตลาดมืดอาชีพที่ผิดกฎหมายค่ะแล้วการที่เราจะเปลี่ยนสังคมให้ลดการใช้เงินสดก็แปลว่าเราต้องกลับไปจุดตั้งต้นเหมือนที่คุณสมคิดเล่าให้ฟังเรื่องของแรงจูงใจหรือเปล่าคะมันจำเป็นต้องมีสิ่งนั้นไหมคือถ้าเราไปดูว่าในประเทศไทยเนี่ยพฤติกรรมในการใช้รูปแบบดิจิทัลเนี่ยมันแพร่หลายไปแค่ไหนคุณเฟิร์นลองเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วถ้าเราไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีเงินสดเนี่ยคุณอยู่รอดได้ไหมเดินทางไปต่างจังหวัดทุกวันนี้ก็ได้นะคะก็ได้อยู่ใช่ไหมครับผมก็ทดลองดูแล้วผมก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะร้านแม่ค้าที่เป็นเพิงอ่ะเพิงเล็กๆเลยเรียกว่าเป็นชาวบ้านจริงๆเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าผมไม่ได้เอาเงินสดมาเนี่ยผมจ่ายด้วยโมบายแบงกิ้งได้ไหมเขาบอกได้เอา QR มาเลยแสดงว่ามันไปทั่วถึงแล้ว คือกรรมวิธีที่เราจะใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสดเนี่ยมันแพร่หลายมากๆแล้วไปถึงรากหญ้าแล้วแต่ถามว่าทำไมเรายังมีการใช้เงินสดมากอยู่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการพิมพ์ธนบัตรว่าทำไมเงินสดมันถึงยังมีการใช้มากอยู่ทั้งที่เงินสดเนี่ยการจัดการกับเงินสดทุกวันนี้มันมีต้นทุนสูงมากถามว่าใครรับภาระต้นทุนตรงนี้ข้าประชาชนทั่วไปรับภาระต้นทุนถามว่าต้นทุนตรงนี้ลดลงได้ไหมเราจัดการให้หายไปได้ไหมถ้ามีการวางแผนดีๆมันก็ต้องจัดการได้เคยได้ยินบางคนก็อาจจะให้เหตุผลว่ายังมีคนกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางดิจิตอล คุณสมคิดตอบคำถามนี้ยังไงคะคือจริงๆเราสามารถแยกได้ว่าคนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นคนส่วนล่าง มีทรัพยากรน้อยไม่มีมือถือซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันมันก็น้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดปุ๊บไม่มีเงินสดเลยแต่เราต้องเพิ่มต้นทุนของเงินสดเพราะว่าการจัดการเงินสดนี่มันมีต้นทุนแต่ต้นทุนเราไม่ได้เพิ่มให้คนระดับล่างแต่เราจะเพิ่มให้คนที่ถอนเงินสดมากกว่าจำนวนหนึ่งที่เราเซตเอาไว้สมมติแต่ปัจจุบันมันไม่มีต้นทุนตรงนี้คุณได้เบิกเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเรามีการจำกัดตรงนี้และเพิ่มต้นทุนตรงนี้แล้วมีข้อจำกัดว่าคุณเบิกเงินต่อวันไม่เกินกี่บาทเพราะฉะนั้นการใช้เงินสดมันจะลดลงโดยอัตโนมัติด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นและด้วยข้อจำกัดของการกำกับดูแลบางอย่างนั่นเป็นจุดตั้งต้นแรกเลยได้ไหมคะสำหรับการลดคอร์รัปชันด้วยการลดเงินสดก็คือเพิ่มต้นทุนของเงินสด
เพราะเงินสดมันเป็นเครื่องมือในการทำคอร์รัปชันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอไม่มีเงินสดแล้วจะไม่มีการคอร์รัปชันแต่คุณลดความสะดวกในการทำคอร์รัปชันปัจจุบันเวลาทำคอร์รัปชันเขาจ่ายเป็นโอนเข้าบัญชีหรือว่าส่งเงินสดน่าจะส่งเงินสดนะคะเขาส่งกันเป็นกิโลกิโล1กิโลก็คือ1ล้านบาทคุณเฟิร์นคิดว่าความไม่สะดวกตรงนี้เนี่ยมันทำให้การคอร์รัปชันมันลดลงไหมถ้าฟังอย่างที่คุณสมเกียรติพูดก็มีนัยยะสำคัญทีเดียวมีนัยยะสำคัญแต่อาจจะไม่ลดลงทันทีนะแต่อย่างน้อยเรามี traceability มันก็จะมี footprint มันมี record มันมีสิ่งที่เราติดตามได้และเราสามารถไปสร้าง transparency ได้ถูกไหมพอมี footprint แล้วก็มี transparency ตรงนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีใช้ AI ไปตามจับได้งั้นการตามจับมันง่ายขึ้นกว่าตอนที่มันมีเงินสดจำนวนมากฟนอยากให้คุณสมเกียรติขยายความตอนเชื่อมต่อระหว่างตอนที่บอกว่าเราลดความสะดวกของการทำคอร์รัปชันจากการเพิ่มต้นทุนเงินสดแล้วต่อไปยังฟุตปรินท์ที่เกิดขึ้นด้วย AI เพื่อจะไปตามจับให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจุดเชื่อมต่อตรงนี้สมมติว่า คุณไม่สามารถที่หาเงินสดจำนวนมากในการที่จะไปส่งสวยหรือว่าในการที่จะทำคอร์รัปชันคุณก็ต้องหาอย่างอื่นแทนถูกไหมครับหาอย่างอื่นแทนก็คือเป็นสินทรัพย์อย่างอื่นอาจจะเป็นทองอาจจะเป็นคริปโตอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันแทร็กไม่ได้ไม่มีฟุตปรินต์ตามไม่ได้หรือถ้าคุณไม่มีช่องทางนั้นคุณก็ต้องใช้วิธีการโอนบัญชีถูกไหมก็คือต้องมีความเสี่ยงในการโอนเข้าบัญชีจะเป็นบัญชีปลอมบัญชีอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าการถอนเงินสดไม่เกิดความสะดวกแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปแทร็กได้ว่ามันส่งไปถึงที่ไหนมันอยู่ตรงไหนมันค้างอยู่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าเขาบอกว่าเอ๊ะก็มีเงินสดอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วจำนวนมากผมก็เอาเงินสดที่มันยังค้างอยู่เนี่ยในการที่จะไปทำคอร์รัปชันได้ไหมใช่ไหมก็ยังมีเงินสดเนี่ยอยู่บ้านใครเป็นร้อยล้านเขาเก็บไว้ตั้งนานแล้วในบางประเทศอย่างเช่นประเทศอินเดียเคยให้เงินสดเนี่ยหมดอายุอ๋อเหรอคะใช่ครับคือเขาจะประกาศล่วงหน้าเลยว่าอ่าอีกหนึ่งปีนะเงินสดรุ่นนี้จะหมดอายุคุณเอามาแลกได้คุณเอามาแลกหรือคุณเอามาเข้าบัญชีคุณก็จะถูกถามว่าเงินนี้คุณมาจากไหนใช่ไหมครับคือต้องทำให้คนรู้สึกว่าคุณไม่สะดวกละและเราเอาจริงละเรามีการตามจับจริงๆนะเรามีการที่จะแทร็กคุณจริงๆแล้วเงินสดเนี่ยมันจะไม่สะดวกนะคุณจะไม่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกนะคุณไม่สามารถเก็บได้นานแล้วนะถ้ามันทำแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าคอร์รัปชันจะลดลงเป็นไปได้แค่ไหนในประเทศไทยคะคุณสมคิดต้องมี strong leadership strong regulator คือผมคิดว่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้เห็นไหมคือผมพูดในมุมของคอนเซปต์พูดในมุมของคนออกแบบเทคโนโลยีพูดในมุมของสิ่งที่เห็นว่าถ้ามันมี traceability มี transparency แล้วมันเกิด AI economy มันสามารถที่จะตามจับได้ทุกอย่างมัน track ได้ audit ได้ใช่ไหมแล้วก็มันมีข้อมูลที่คนทั่วไปสามารถเห็นแล้วคนทั่วไปมาช่วยในการตามจับได้เราก็มี data scientist เก่งๆในประเทศไทยเยอะแยะซึ่งสามารถเอาข้อมูลพวกนี้ไป detect สิ่งที่ผิดปกติได้ถ้าเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าการตามจับเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ว่าประเทศไทยเราจะบอกว่าแล้วใครจะกล้าทำใครจะ strong พอทั้ง leadership แล้วก็ regulator อันนี้ผมคิดว่ามันก็ต้องถามเขาเรื่อยๆนะต้องส่งเสียงออกไปผมเชื่อว่าหลายคนในเลกเลเตอร์ก็อยากทำถูกไหมแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ซัพพอร์ตจากทางด้านการเมืองเขาก็ทำไม่ไหวเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงหนึ่งเสียงใหญ่เลยที่อาจจะต่อต้านแรงต้านเสียงมันจะมีแรงต้านแน่นอนเพราะฉะนั้นมันต้องมี political view ด้วยใช่ไหมแล้วมันต้องมี strong regulator ด้วยค่ะอ
ทีนี้ถ้าพูดในเชิงหลักการต้องบอกว่าคุณสมคิดเล่าให้เราฟังเห็นภาพทีเดียวว่าสเต็ป by สเต็ปมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามันมีจุดอ่อนหรือว่าช่องโหว่อะไรตรงนี้หรือเปล่าที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราหวังในเชิงบวกที่การลดเงินสดจะช่วยลดคอร์รัปชันได้ในท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือว่ามีข้อโต้แย้งบางประการเกิดขึ้นเนี่ยค่ะผมคิดว่ามันมีข้อโต้แย้งแน่ๆถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนขนาดใหญ่ของเรื่องที่คนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปเปลี่ยนจะทำให้ชีวิตไม่สะดวกสบายหรือเปล่าใช่ๆมันต้องมีคนที่แย้งอยู่แล้วหรืออินเทอร์เน็ตล่มเกิดอะไรขึ้นผมว่าต้องมองไปข้างหน้าว่าเรามองอนาคต5ปี10ปีของประเทศไทยเป็นอย่างไรถ้าเรามองว่าเทคโนโลยีมันเริ่มก้าวหน้านะแล้วก็ประเทศไทยก็มีปัญหาที่สะสมหมักหมมอยู่จำนวนมากอยู่แล้วเราจะเดินประเทศไทยไปทางไหนเราจะใช้เทคโนโลยีหรือเราจะไม่ใช้เทคโนโลยีถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีเราจะไปแบบสุดแค่ไหนถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราต้องไปแบบสุดนะอย่างโมบายแบงกิ้งเนี่ยก็ถือว่าประเทศไทยค่อนข้างก้าวหน้านะเพราะว่าเราไม่มีข้อโต้แย้งใช่ไหมครับเราก็พัฒนาอย่างเต็มที่เราก็ถือว่าโมบายแบงกิ้งประเทศเราอยู่ในระดับแถวหน้าของโลกแต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเรื่อง AI อ่ะเราถือว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกเราไปถึงแค่ไหนอันนี้เป็นตัวบอกว่าคุณเอาจริงไหมถ้าคุณเอาจริงคุณมองไป5ปี10ปีแล้วคุณคิดว่า AI ต้องมานะคุณคิดว่าสังคมที่เป็นดิจิทัลอีโคโนมีต้องมานะและสิ่งที่เรียกว่า AI อีโคโนมีมันต้องมานะมันก็ไม่มีทางเลี่ยงนะว่าคุณต้องลดกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางกายภาพให้มากขึ้นกิจกรรมทางกายภาพคืออะไรก็คือทั้งเรื่องของการทำธุรกรรมโดยที่ผมจะทำธุรกรรมกับคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นมาหาผมหน่อยอย่างเงี้ยต้องมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยกิจกรรมทางกายภาพมันต้องลดลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถทำออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้มันสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยผมเชื่อว่าเนี่ยคนที่ผมคุยออนไลน์อยู่คนที่ทำธุรกรรมอยู่คุณเฟิร์นแน่นอนตัวจริงนะตัวจริงแน่นอนอันนี้ผมมีเทคโนโลยีที่จะพิสูจน์ได้อันที่สองคือเรื่องเงินใช่ไหมครับผมสามารถที่จะทำกิจกรรมทางออนไลน์ส่งเงินให้คุณได้โดยที่ไม่มีข้อติดขัดเลยเทคโนโลยีก็ไปถึงแล้วผมจะห่วงอะไรถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าแล้วถ้าไปเทคโนโลยีหมดเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง security ไหมมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องออนไลน์หรือ privacy ระบบมันจะล่มไหมเราจะดีไซน์ยังไงให้ transparency กับ privacy เนี่ยมันมีจุดสมดุลอันนี้มันเป็นเรื่องของการออกแบบถูกไหมครับแต่ว่าเราต้องคิดก่อนว่าอนาคตเราจะไปแบบไหนค่ะและไปก็ต้องมีปัญหาแน่นอนมันไม่ใช่มีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้อย่างถ้าเรานับหนึ่งวันนี้คุณสมคิดสมมติว่าเราอยากเห็น next step ของ Thailand ที่ไปได้จริงๆเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณสมคิดมองว่าถ้ามัน kick off ได้ใน assumption ที่ว่ามี leadership ที่ strong ครับมีเรกูเลเตอร์ที่สตรองมีผู้คนที่พร้อมเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีแรงจูงใจมากพอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะออกแบบมันเวลาที่เราน่าจะต้องใช้กับสิ่งนี้ค่ะคุณสมคิดมองว่ามันน่าจะกี่ปีผมว่าถ้าสตาร์ทเดย์วันวันนี้โดยแอสซูมว่าเรามีสตรองลีดเดอร์ชิพใช่ไหมครับและเรกูเลเตอร์เอาด้วยเนี่ยผมคิดว่า5ปีเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลัง5ปีเห็นหน้าเห็นหลังพฤติกรรมหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปโอเคอาจจะมีวิธีการคอร์รัปชันวิธีการใหม่ๆนะเพราะว่าเราก็คนที่จะต้องหาวิธีการแปลกๆในการได้ผลประโยชน์เนี่ยมันก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพอมีฟุตปรินท์แล้วพอมันอยู่ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าการตามจับเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างนี้มันจะไปเปิดทางให้ฟิสิคอลแอสเซทรูปแบบอื่นเป็นช่องทางแทนที่เงินสดหรือเปล่าคะถ้ามองต่อยอดจากที่คุณสมคิดเล่าความจริงเนี่ยเราต้องมองทั้งกระบวนนะว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่เงินสดกับเรื่องการที่ไม่ต้องเจอหน้ากันใช่ไหมครับมันต้องมองไปถึงคือสองเรื่องนี้มันคือเรื่องของ Digital ID กับเรื่องของ Digital Money นะครับแต่มันมีเรื่องอื่นที่เราต้องดูประกอบให้ครบเช่นเรื่อง Digital Paper แล้วก็เรื่อง Digital Asset แล้วก็ต้องดูประกอบทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้ครบ
ดิจิทัลเปเปอร์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องมีเอกสารตามติดเราไปนะแต่ข้อมูลของเราเนี่ยมันอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วถ้าเป็นดิจิทัลเปเปอร์แปลว่าผมสามารถร้องขอข้อมูลผมที่อยู่ตามที่ต่างๆได้ข้อมูลเรื่องการรักษาพยาบาลของคุณเฟิร์นก็อยู่ที่โรงพยาบาลที่คุณเฟิร์นไปคุณเฟิร์นอยากจะให้มีการรับรองหรืออยากจะย้ายโรงพยาบาลคุณเฟิร์นต้องมีสิทธิ์ขอข้อมูลนั้นจากโรงพยาบาลที่เราเคยไปหาหรือว่าข้อมูลทรานสคริปต์ว่าเราจบจากที่นี่ที่นี่นะมันก็ต้องให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถที่จะ issue ทรานสคริปต์ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลได้ค่ะและเป็นทรานสคริปต์ที่มีดิจิทัลซิกเนเจอร์จากสถานศึกษานั้นๆคือคนที่รับทรานสคริปต์ไปเนี่ยเขาเชื่อเลยว่านี่เป็นทรานสคริปต์ฉบับแท้แล้วไม่ใช่เป็นทรานสคริปต์ที่ปลอมลายเซ็นมาแต่ถ้าเป็นดิจิทัลซิกเนเจอร์โอกาสที่จะปลอมก็น้อยกว่าหรือเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องที่มันไปแอพพลายได้ใช่ไหมครับแม้กระทั่งผมไปขอกู้เงินถ้าสมมติว่าคุณเฟิร์นมีบริษัทเล็กๆนะแล้วไปใช้ระบบที่เรียกว่า ERP อยู่ในคลาวด์สมมติอยู่ในคลาวด์คุณไปขอกู้เงินแล้วคุณบอกว่าไอ้บริษัท ERP เนี่ยที่มันอยู่ในคลาวด์ช่วยเซอร์ติฟายหน่อยว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ถูกไหมเขาเซอร์ติฟายมารายได้อย่างนี้เพราะว่ามันก็คือเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับผมเป็นแบงก์ผมเห็นรายได้คุณเมื่อก่อนผมไม่เคยสามารถให้คุณกู้ได้แต่พอผมเห็นรายได้ผมบอกว่าอย่างนี้ดีกว่ารายได้เนี้ยผมยอมผมให้คุณกู้แต่ผมขอตัดจากรายได้คุณได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ผมตัดไปเลยแล้วให้ไอ้เนี่ย ERP เนี่ยตัดแล้วส่งมาให้แบงค์ได้ไหม uh-huh. อย่างนี้การขอกู้มันก็ง่ายแล้วแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยหรือความเสี่ยง น้อยมากเพราะยังไงเขาได้อย่างนี้มันคือเรื่องของผ่อนชำระอยู่แล้วดิจิทัลเปเปอร์ถูกไหมครับมันจะเอื้อหลายๆเรื่องให้มันเป็นออโตโนมัสมากขึ้นค่ะมันต้องมีจุดตั้งต้นไหมคะกว่าที่เราจะได้เห็นทั้งตัวดิจิทัลเปเปอร์หรือต่อไปด้วยดิจิทัลแอสเซทดิจิทัลแอสเซทนี่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นผมไม่ได้หมายถึงสินทรัพย์ดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลเหรียญใดๆไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะที่ไม่มีหลักประกัน uh-huh. ที่ไม่มีสินทรัพย์รับรองผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ผมหมายความถึงว่าเป็นสินทรัพย์กายภาพที่มาแปลงให้เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลมีตัวอย่างไหมคะเช่นผมบอกว่าผมเพิ่งจบใหม่ๆนะผมอยากซื้อบ้าน ผมก็บอกว่าอ่ะแล้วผมจะเก็บเงินยังไงไปซื้อบ้านผมเก็บเงินเองก็ได้แต่ถึงเวลาอีก5ปีข้างหน้าบ้านมันขึ้นราคาไปแล้วผมก็ซื้อไม่ได้อีกแต่ถ้ามีคนที่ไปรวบรวมบริษัทเรียลเอสเซทมาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันแปลงคุณค่าของบ้านเนี่ยให้เป็นดิจิทัลแอสเซทได้ไหมคนซื้อเป็นตารางเมตรผมซื้อแต่วันนี้เลยซื้อวันนี้ผมครึ่งตารางเมตรพรุ่งนี้ผมซื้อ1ตารางเมตรเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนเต็มห้องเติมไปเรื่อยๆจนวันนึงผ่านไป5ปี10ปีผมได้30ตารางเมตรแล้วผมว่าผมจะซื้อบ้านแล้วผมเอาเนี่ยดิจิทัลแอสเซท30ตารางเมตรไปแลกได้ไหมไปแลกเป็นบ้านค่ะซึ่งอันนี้มันก็ต้องมีการจัดการนะว่าการที่จะเอา30ตารางเมตรไปแลกเป็นบ้านเนี่ย30ตารางเมตรของบ้านระดับไหนมันก็ต้องมีคนมาจัดวิธีการแบบนี้อันนี้คือดิจิทัลแอสเซทที่ผมมองเพราะฉะนั้นน่ะพอมันเป็นรูปแบบโลกดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยมันก็แทร็กได้มากขึ้นมันเรียกว่า tokenization เนาะใช่ครับคือแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์เพื่อให้มีเรื่องของตัวสภาพคล่องด้วยแล้วก็ค่อยๆสะสมเล็กน้อยได้ที่คุณเฟิร์นพูดถูกเพราะว่าถ้าผมไม่อยากซื้อบ้านจริงๆผมก็เอาสินทรัพย์ที่ผมมีเนี่ยมาขายได้ค่ะใช่ไหมครับซึ่งสินทรัพย์ที่เป็น real estate เนี่ยมันเก็บไป10ปีมันก็อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราคิดวางแผนแล้วมองดูว่าโลกอนาคตของประเทศไทยจะเอาแค่ไหน ผมว่าเราไปได้แต่ถ้าเราไม่วางแผนไม่ออกแบบเราก็จะวนอยู่ที่เดิมถูกไหมครับค่ะซึ่งวันนี้เรานับหนึ่งได้หรือยังเพราะว่าคุณสมคิดพูดถึงตัวดิจิทัล ID ที่บอกลดกิจกรรมทางกายภาพวันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วหรือยังคะดิจิทัล ID ผมว่าเรามา 80-90% เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่สามารถ
แปลงให้เป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ID ได้อย่างเช่นแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเช่นเป๋าตังค์มีคนอยู่40ล้านคน K Plus มี20กว่าล้านคน SCB Easy BBL พวกนี้เนี่ยถือว่าสามารถแปลงเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ID ได้เพราะว่าคือสถาบันการเงินเวลารับลูกค้าจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนที่เรียกว่า identity proofing ที่มีมาตรฐานสูงถ้ามาตรฐานของกระทรวง DE เนี่ยก็เรียกว่า IAL ระดับ 2.3 ขึ้นไป IAL 2.3 ขึ้นไปมันมาจากคำว่า identity assurance level 2.3 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือเท่ากับไปเปิดบัญชีธนาคารก็คือระดับสูงระดับสูงก็คือต้องมีการพิสูจน์ทางชีวภาพบางอย่างว่ามีตัวตนจริงคนนี้จริงชื่อนี้จริงผมต้องทำเฟซและคอนดิชันหรือทำอะไรที่มั่นใจว่านี่เป็นคุณเฟิร์นจริงใช่ไหมครับอันนั้นคือเรื่องของดิจิทัลไอดีที่ผมว่าถ้าต่อยอดปัจจุบันมันทำได้เลยแล้วมีหนำซ้ำกระทรวงมหาดไทยมีวิธีการที่ทำเฟซและคอนดิชันหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเอารูปที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยไปที่สาขาธนาคารไปทำดิฟชิปเราส่งรูปเราที่เป็นเซลฟี่เนี่ยส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็จะมีรูปที่เหมือนในบัตรประชาชนเรา uh-huh. แล้วเขาทำเฟซแล้วคอนดิชันให้แล้วส่งคำตอบกลับมาให้เราอ๋อได้เลยเหรอคะตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีแล้ว oh. แต่ยังไม่ให้บริการกับเอกชนอ๋อ oh. แล้วตอนนี้คือเป็นบริการระหว่างภาครัฐหรอคะก็คิดว่าเขาให้บริการกับภาครัฐอ๋อแปลว่ามีจุดตั้งต้นแล้วมีจุดตั้งต้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าดิจิทัลไอดีเราไปได้ดิจิทัลมันนี่เนี่ยอันเนี้ยในระดับโมบายแบงกิ้งเราถือว่าเป็นดิจิทัลมันนี่ได้นะแต่เป็นดิจิทัลมันนี่ที่เรียกว่าอยู่ในเครือข่ายของธนาคารเป็นเน็ตเวิร์กของธนาคารเพราะว่าใครที่จะโอนเงินเนี่ยก็ต้องผ่านเครือข่ายธนาคารใช่ไหมครับผมเป็นคนนอกเนี่ยผมจะผมจะสร้างวอลเล็ตแล้วโอนไปให้อีกธนาคารนึงก็ต้องไปอาศัยธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อที่เป็นตัวกลางส่งไปที่ธนาคารหนึ่งมันยังเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายธนาคารอยู่แต่ว่าถ้าเราจะมองไปข้างหน้าเราสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กเครือข่ายอีกอันนึงได้ที่ไม่ใช่อยู่ในธนาคารที่ไม่ได้อาศัยธนาคารเป็นตัวกลางอย่างเช่นที่ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกพยายามทำคือ CBDCCentral Bank Digital Currency ใช่ Central Bank Digital Currency อันนี้ก็เป็นการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางที่เป็นธนาคารก็ได้เป็นการสร้างเน็ตเวิร์กใหม่แล้วถ้าสร้างดีจริงๆไอ้นี่ CBDC เนี่ยสามารถทำให้เป็นสมาร์ทมันนี่ได้คือไม่เหมือนกับเงินทั่วไป uh-huh. ไม่เหมือนเงินเฟียทั่วไปสมาร์ทมันนี่แปลว่าอะไรเราใส่เงื่อนไขเข้าไปได้ว่าโอเคเงินก้อนนี้เนี่ยวอลเล็ตตรงนี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่เราสามารถไปใช้ในกิจกรรมแบบนี้ได้นะเหมือนที่เป๋าตังทำกับเราเที่ยวด้วยกันป่ะคะใช่ที่บอกว่าจะต้องอยู่นอกพื้นที่ต้องเช็คอินก่อนถึงจะใช้เงิน ในแต่ละวันได้ก็คือสมาร์ทมันนี่ถูกต้องก็คือสมาร์ทมันนี่แต่ว่า CBDC เป็นสมาร์ทมันนี่ที่รับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแปลว่าความมั่นใจเนี่ยเทียบเท่าเงินสดคือไม่มีทางที่บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะล้มถูกไหมครับแต่เงินที่เราไปฝากธนาคารหรือเงินที่อยู่ในวอลเล็ตของใครเนี่ยถ้าเจ้าของวอลเล็ตหรือว่าเจ้าของธนาคารหรือธนาคารนั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมาเงินเราก็หายไปด้วยแต่ถ้าเป็น CBDC มันเทียบเท่าเงินสดคือไม่หายอ๋อโอ้จริงๆมีหลายอย่างที่เราเริ่มเห็นทางถ้าทำจริงแต่ว่าการทำพวกนี้มันต้องอาศัยพลังงานเยอะนะครับในการเปลี่ยนแปลงมันต้องอาศัย leadership ที่ strong และเข้าใจและต้องอาศัย regulator ที่เข้าใจและ willing และประชาชนจำเป็นแค่ไหนที่ต้องเท่าทันเทคโนโลยีเพราะวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือแม้เราจะเป็นประเทศลำดับต้นที่ใช้โมบายแบงกิ้งได้อย่างสมบูรณ์แต่เราก็เห็นนี่ก็เป็นความเสี่ยงให้เกิดมิจฉาชีพหลอกลวงเยอะมากนะคะความรู้ financial literacy ของคนไทยวันนี้เราพร้อมกับสิ่งที่คุณสมคิดบอกว่าเรากำลังจะไปแค่ไหนคะ
ผมคิดว่าต้องกลับไปคำถามเดิมว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะไปแบบไหนประชาชนผมเชื่อว่าถ้ามีแรงจูงใจที่ดีพอเขาก็สามารถมาใช้ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วจากตัวอย่างที่เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะหรือเราเที่ยวด้วยกันเราก็จะเห็นว่าคนลากยากก็ใช้ได้แต่ว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยก็ต้องมีคนมาช่วย educate ถูกไหมครับมาช่วย educate ว่าอ่ะนี่ต้องระวังเรื่องนี้เรื่องนี้นะอย่าไปกดลิงก์ที่อยู่ใน SMS นะและมีวิธีการป้องกันเอาจริงเอาจังทั้งเลกเกียเตอร์แล้วก็คนตัวใหญ่ทั้งหลายแหล่ที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างดีจะต้องมาช่วยกันป้องกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ที่ว่าธงเราอยู่ที่ไหนแล้วปัญหาอุปสรรคมันมีแน่ๆแต่เราแก้ได้ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเรานั่งรถม้านะตอนรถม้าเปลี่ยนเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็มีอันตรายนะถูกไหมมันก็มีอุบัติเหตุมันก็มีการชนกันมันก็มีอุบัติเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตได้แต่ทำไมทุกวันนี้เราใช้รถยนต์ได้เทคโนโลยีก็เหมือนกันเทคโนโลยีใหม่ๆก็เหมือนกันมันมีปัญหาอุปสรรคมันมีความเสี่ยงแต่เราเดินไปข้างหน้าได้เราแก้ปัญหาได้ชอบสิ่งที่คุณสมคิดย้ำหลายรอบนะคะว่าปัญหามันมีแหละแต่มันแก้ได้แล้วมันออกแบบได้ด้วยซ้ำในเชิงเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่คุณสมคิดเล่าให้เราฟังตลอดประมาณสัก1ชั่วโมงน่าจะฉายภาพประเทศในที่เรียกว่าเป็นประเทศในฝันก็ว่าได้นะคะคือเป็นประเทศที่เราเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องดิจิตอลครบลูปเลยนะคะตั้งแต่ส่วนแรกก็คือตัวดิจิตอล ID ซึ่งคุณสมคิดบอกว่ามันมีฐานข้อมูลเพียงพอแล้วแหละวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเป๋าตัง40ล้านยูสเซอร์นะคะ K Plusแล้วก็แบงก์อื่นๆอีกหลัก10ล้านนะคะอาจจะ10 20ล้านถ้านอกเหนือจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็มีกระบวนการที่ทำได้แล้วในการพิสูจน์ตัวตนนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้ออกมาใช้ในเชิงภาคเอกชนเท่านั้นเองนี่คือส่วนแรกที่เป็นจุดตั้งต้นที่ดีแล้วก็เราเดินหน้ามาเกินครึ่งแล้วนะคะส่วนที่2ที่วันนี้เราให้น้ำหนักค่อนข้างมากก็คือตัวดิจิตอลมันนี่ซึ่งอนาคตอาจจะเป็นสมาร์ทมันนี่ด้วยซ้ำก็คือการที่เราออกแบบเงินนะคะให้สามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดหรือลดการใช้เงินสดหรือเพิ่มต้นทุนการใช้เงินสดถามว่าสิ่งนี้ดียังไงทำให้ความสะดวกสบายในการคอร์รัปชันในการเข้าสู่ตลาดมืดหรือว่าในธุรกิจที่เป็นสีเทาเนี่ยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันลดความสะดวกสบายลงจากต้นทุนเงินสดที่เพิ่มสูงขึ้นแน่นอนว่ามีแรงต้านนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณสมเพชรย้ำเสมอคือต้องมีความแข็งแกร่งทั้งลีดเดอร์คือผู้นำโดยเฉพาะในทางการเมืองนะคะกับเรื่องของเรกูเลเตอร์รวมถึงบวกหนึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่พร้อมจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้แต่ถ้าทำได้จริงนะคะก็ใช้สองหลักที่เคยเห็นแล้วในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ traceability นะคะที่ทำให้เราเห็น footprint ทั้งหมดเลยที่เกิดขึ้นหรือว่า transparency ที่โปร่งใสมากจนทุกคนเชื่อในระบบนะคะซึ่งตลาดหุ้นไทยพิสูจน์มาแล้วในรอบกว่า30ปีหลังจากมีตัว internet trading นะคะนี่คือเรื่องของตัว digital money แล้วก็นอกจากนั้นก็มี digital paper digital asset ที่ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะแต่พูดถึงการแปลงสินทรัพย์ที่อาจจะใหญ่อาจจะมีสภาพคล่องต่ำให้เป็นสินทรัพย์ที่เป็นเขาเรียกว่า tokenization เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงกว่าหน่วยเล็กกว่าแล้วก็ทำให้สามารถเปลี่ยนมือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ท้ายที่สุดจากโลกดิจิตอลอีโคโนมีมันจะแปลงไปเป็น AI อีโคโนมีนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนอยากให้เป็นอยากให้ไปแต่ระหว่างทางมีปัญหาแน่นอนซึ่งคุณสมคิดบอกว่าถ้านับหนึ่งวันนี้5ปีทำได้นะคะไม่ยากเลยอยู่ที่ว่าจะนับหนึ่งวันไหนนะคะแล้วเราจะเริ่มเมื่อไหร่จากการปักธงเราแล้วก็นับหนึ่งในการก้าวแรกต่อไปแล้วท้ายที่สุดทุกปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วในทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตอนแรกยากเสมอค่ะแต่ถ้ามีแรงจูงใจที่ดีพอหรือไม่ก็มีบทลงโทษที่มากพอเนี่ยนะคะให้เขาเนี่ยต้องบังคับตัวเองให้เปลี่ยนเนี่ยท้ายที่สุดมันมีทางออกมันมีทางแก้แล้วก็ออกแบบในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณสมคิดมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ